รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชม Cooking Guru วันนี้นะฮะเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบครับบอกได้เลยว่าวันนี้เมนูของเชฟเนี่ยเป็นสไตล์มังสวิรัตนะครับที่สำคัญเนี่ยเป็นอาหารทานเล่นที่ทานง่ายมากๆเลยแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยนะครับนั่นก็คือเมนูหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบกับน้ำจิ้มถั่วลิสงครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำเมนูอร่อยๆของเชฟประจวบนะครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาตามหาร้านเด็ดร้านดังนะครับไกลถึงจังหวัดระยองเลยนะครับมีคนเขาบอกกันนะครับว่าที่นี่อาหารอร่อยมากอาหารทะเลสดจริงๆและเราก็ต้องขอไปชิมเมนูเด็ดของทางร้านครัวปากน้ำนะครับนั่นก็คือแกงคั่วครัวปากน้ำครับจะอร่อยขนาดไหนเราไปชิมกันเลยครับคุณผู้ชมก่อนหนึ่งก็ต้องถามคุณน้ำนะทำไมแกงคั่วครัวปากน้ำของเราถึงได้ดังนะขายดีมากมีจุดเด่นอะไรที่ทำให้ลูกค้าติดใจขนาดนี้ครับก็คือเราจะใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวันค่ะค่ะหมึกชิ้นใหญ่กุ้งตัวใหญ่ค่ะไข่แมงดาเราก็รับมาสดใหม่ทุกวันค่ะและทางร้านใช้กะทิของอัมพวาจึงทำให้อาหารมีความขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดค่ะค่ะงั้นคงต้องขออนุญาตชิมเนาะน่ากินมากน้ำพริกแกงก็ทำเองเหรอปั่นเองค่ะเนาะรสชาติของแกงนะคุณผู้ชมมีความเผ็ดของพริกแกงแล้วก็มีความเข้มข้นจากกะทิมากอาหารทะเลก็สดๆไม่คาวเลยนะอร่อยแบบนี้คุณน้ำช่วยเล่าแล้วก็แชร์เคล็ดลับความอร่อยให้หน่อยได้ไหมวิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะใส่กะทิอัมพวาก่อนเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและอย่างมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับจากนั้นใส่พริกแกงแล้วก็ไข่แมงดาปลาหมึกแล้วก็กุ้งค่ะขั้นตอนการปรุงใส่น้ำมันพริกเผาน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาค่ะค่ะแค่นี้ก็จะได้แกงคั่วครัวปากน้ำจานนี้แล้วใช่ไหมค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้ำนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยกับเราในวันนี้อาหารที่นี่รสชาติดีนะคุณผู้ชมแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับและยังไม่หมดนะครับเรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้ตำรับแกงคั่วครัวปากน้ำแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com ตามลิงก์ที่อยู่หน้าจอนี้เลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารแล้วก็ตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเปลี่ยนรสชาติจำเจแบบเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยที่ไม่ซ้ำใครกับป๊อปปูล่าโรลที่คัดสรร4รสชาติยอดฮิตมาไว้ในกล่องเดียวโรลช็อกโกแลตสอดไส้บัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตโรลชาเขียวสอดไส้บัตเตอร์ครีมชาเขียวโรลกาแฟสอดไส้บัตเตอร์ครีมกาแฟโรลชาไทยสอดไส้บัตเตอร์ครีมชาไทยสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในทุกแอปพลิเคชัน
ของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565สั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดแล้วครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี้น่ากินมากๆเลยนะฮะอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกก็คือหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบกับน้ำจิ้มถั่วลิสงครับโอ้เชฟประจวบครับปกตินะนะหัวปลีเนี่ยผมกินแหนมผัดไทยบ้างนะยำบ้างนะครับไม่เคยแบบมาเจอแบบมาทอดแบบนี้เลยก็มีเป็นเมนูแบบมังสวิรัติเลยวันนี้ครับใช่ปกติเนี่ยเวลาเราทานทอดมันหรือของทอดเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้น้ำจิ้มมันช่วยทำให้แบบชูรสตัดเลี่ยนหรือแบบทำให้เราสดชื่นกินได้เยอะเนาะก็เหมือนเรากินพวกเต้าหู้ทอดเผือกทอดมันทอดที่อะไรเราก็จะมีน้ำจิ้มถั่วลักษณะอย่างนั้นแบบนั้นเลยแต่ผมมาซื้อมาทำเองหรือซื้อเจ้าดังมาก็ไม่ถูกใจวันนี้เชฟประจวบบอกเลยว่าน้ำจิ้มพวกน้ำจิ้มทอดมันหรือน้ำจิ้มของทอดเนี่ยลองดูสูตรเชฟประจวบแบบง่ายๆก่อนนะฮะนั่นก็คืออันนี้เดี๋ยวเราจะทำในส่วนของน้ำจิ้มถั่วลิสงกันนะครับวันนี้เชฟง่ายๆเลยมีอะไรบ้างครับก็มีน้ำจิ้มไก่อย่างที่เราว่าใช่ไหมแล้วก็จะมีถั่วลิสงแล้วก็เป็นพวกสมุนไพรอันนี้เราก็แล้วแต่ชอบต้นหอมผักชีเราจะใส่โอเคเข้าใจละเดี๋ยวลองเชฟทำเลยนะครับเนี่ยนะก็น้ำจิ้มไก่หัวปลีสมุนไพรทอดกรอบนะครับกับน้ำจิ้มถั่วลิสงตอนนี้เราทำในส่วนของน้ำจิ้มกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมง่ายๆเลยนี่หลายคนแบบเอะใจซื้อน้ำจิ้มสำเร็จรูปมาไม่ได้รสชาติที่ถูกใจวันนี้แหละครับง่ายๆเลยนี่ถั่วลิสงนี่เชฟเราต้องคั่วใหม่ๆเลยไหมถูกต้องครับต้องเอาให้แบบเขาหอมๆนะฮะคนให้เข้ากันเนี่ยปกติผมจบที่ขั้นตอนนี้น้ำจิ้มไก่กับถั่วลิสงก็จะมีน้ำส้มสายชูอันนี้ก็คือจะได้รสชาติที่แบบตัดรสกันเลยมีหวานแล้วก็มีเปรี้ยวโดดๆนะฮะมีสมุนไพรอันนี้เป็นผักของเรานะครับก็จะเป็นผักชีนะครับวันนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างน้ำจิ้มชนิดหนึ่งนะที่เราใช้กินกับพวกผักย่างผักทอดได้นะฮะน้ำจิ้มของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มาทำในส่วนของหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบกันครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนการทำหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบนะฮะครับโอเคอันนี้เป็นแบบมังสวิรัตินะครับคุณผู้ชมก็คือจะเป็นตัวหัวปลีกับพริกแกงอะไรอย่างนี้เลยครับนะครับและในส่วนพริกแกงอันนี้ก็ต้องเป็นพริกแกงแบบเจด้วยใช่ไหมฮะเชฟใช่ฮะเพราะว่าตัวพริกแกงบางทีเขาใส่กะปิเนาะอันนี้ก็ต้องแบบว่าเลือกที่เป็นพริกแกงแบบสำหรับมังสวิรัติด้วยถูกต้องนอกเหนือจากนี้เชฟหลายคนเนี่ยเวลาบอกว่าทำหัวปลีเนี่ยทำยากวุ่นวายเวลาเตรียมของหั่นทิ้งไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดำละเขามียางเยอะส่วนใหญ่ก็จะใช้เกลือน้ำใส่ในเกลือให้มีเข้มข้นครับแล้วก็จะผ่าหัวปลีแช่ลงไปต้องแช่น้ำให้กระดูกอากาศอันนั้นก็คืออีกขั้นตอนหนึ่งหรือเราอาจจะใช้น้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวก็ได้นะจำนวนที่ค่อนข้างเข้มข้นเข้มข้นหน่อยโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่เราเอาหัวปลีมาทอดเนาะเรื่องสีสันในส่วนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสก็เราก็จะมีเกลือใส่พอประมาณแค่นั้นเองแล้วก็เราก็จะได้ลักษณะหัวปลีที่สีคล้ำๆอันนี้ก็คือหั่นแช่น้ำเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็บีบน้ำออกได้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมมาขั้นตอนแรกครับเชฟก็แป้งนี่เลยฮะส่วนผสมอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับนี่1ซองแบบนี้เลยนะครับทอดอะไรนี่ก็คือกรอบแน่นอนนะครับเอาละครับโกกิ1ซองแบบนี้เลยจากนั้นนะครับวันนี้เราจะใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับนี่คุณผู้ชมดูนะสีของเขานะฮะโอ้โหเหมือนกะทิคั้นสดเลยขาวมากแล้วก็ดูข้นแบบนี้เลยนะครับกลิ่นก็หอมด้วยทำเมนูไทยๆนี่คือแบบว่าคลาสสิกมากๆถูกต้องพอแป้งกับกะทิข้นได้ระดับหนึ่งนะฮะที่เข้ากันแล้วเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะครับอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดใช่ไหมฮะครับโอเคแบบนี้เลยนะครับไม่ได้อะไรนะแบบนี้เนี่ยเคยลองแล้ว
ชุบแป้งทอดก็อร่อยแล้วนะเชฟนะแค่นี้เอาละครับพอคนพอเข้ากันอันนี้เราก็จะใส่น้ำลงไปเนาะจะได้ช่วยนิดนึงเนาะจากนั้นนะครับหัวปลีที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยแหมจังหวะนี้ต้องมือสถานเดียวแล้วนะอย่างน้อยคือให้เขาเข้ากันถูกไหมครับให้แบบกัดทุกคำนี่เจอหัวปลีนะฮะกรุบๆแล้วก็มีตัวพริกแกงหอมๆด้วยอันนี้คือเชฟมีเทคนิคในการทำนะครับคุณผู้ชมก็คือตอนที่เราผสมแป้งแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีแป้งโกกิกะทิถูกไหมครับพริกแกงผสมเสร็จปุ๊บถ้ามันข้นไปเหนียวไปให้เราใส่ตัวหัวปลีก่อนเพราะหัวปลีเราหั่นแล้วแช่น้ำตอนที่เราบีบเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความชื้นหรือยังมีน้ำลงคงเหลืออยู่เนาะครับโอเคถ้าเราใส่น้ำที่เราตวงไว้หมดเลยทีเดียวส่วนผสมของเราอาจจะเหลวได้ใช่ถูกต้องก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องอาศัยแบบค่อยๆดูประสบการณ์จริงๆอ่ะโอเคอันนี้คือหัวปีของเราพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะทอดแต่ว่าเชฟบอกว่าชื่อเมนูวันนี้สมุนไพรด้วยอ่าฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาพวกตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ทอดเหมือนกันทอดนะครับอ่ะโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือหัวปลีของเรานะฮะที่ผสมไว้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะทอดหัวปลีเดี๋ยวเชฟจะทอดสมุนไพรก่อนครับแต่เรื่องการทอดเนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับคุณผู้ชมว่าน้ำมันนี่เป็นสิ่งสำคัญเนาะถ้าเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมยกให้อันนี้เลยนะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตครับสังเกตง่ายๆนะครับฟ้าสีเขียวแบบนี้เลยนะครับตรามรกตรับรองจะติดใจนะครับนี่ครับเอาละครับใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงไปนะครับจากนั้นก็อุ่นให้เขาร้อนนิดนึงระหว่างที่เรารอตัวน้ำมันมรกตร้อนนะครับนี่เลยครับอีกหนึ่งตัวช่วยของผมนะครับที่จะทำให้สมุนไพรที่เราเตรียมไว้กรอบอร่อยนะฮะแป้งประกอบอาหารตราโกกิครับวันนี้เราใช้แป้งโกกิทั้งตัวหัวปลีเนาะแล้วก็สมุนไพรด้วยเลยนะครับใช่แล้วโอเคหนึ่งซองเต็มๆแบบนี้เลยครับไหนเชฟวันนี้สมุนไพรที่เชฟเตรียมไว้มีอะไรบ้างครับก็จะมีหอมแดงมีข่ามีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งอย่างแรกเลยหอมแดงหอมแดงนะครับข่าข่านะครับข่านี่เชฟเป็นเส้นๆเนาะตะไคร้ตะไคร้สไลด์นะครับก็ช้อนคลุกกับแป้งแห้งแบบนี้เลยนะฮะด้วยความที่ตัวสมุนไพรนี่เขามีความชื้นของเขาอยู่แล้วครับเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นแป้งโกกินี่ก็คือจะเคลือบทั้งชิ้นเลยได้ครับเอาละครับหลังจากที่เราใส่สมุนไพรไปนะฮะมีหอมแดงมีข่านะครับแล้วก็มีตะไคร้นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันกับแป้งโกกิละอันนี้เดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งออกนะครับโอเคก็เตรียมกระชอนไว้นะครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมสังเกตดูนะอันนี้แป้งเคลือบแบบตัวสมุนไพรของเราหมดเลยนะครับเวลาทอดปุ๊บก็จะกรอบอร่อยเลยฮะเชฟครับแล้วตัวหูเราหั่นชิ้นบางๆแบบนี้ทอดนานไหมเชฟก็ดูความร้อนของน้ำมันร้อนเนาะแล้วเราก็จะใส่พริกอันนี้เป็นพริกขี้หนูแห้งกับใบมะกรูดใส่ลงไปใบมะกรูดตอนนี้คือจะได้กลิ่นแบบหอมเจียวเลยแหละหอมมากๆครับอันนี้เราก็ได้สมุนไพรทอดกรอบนะครับได้แล้วอ่ะโอเคเอาละครับหลังจากทอดสมุนไพรแล้วนะครับตอนนี้จะมาทำในส่วนของตัวหัวปลีของเราครับนี่เลยนะครับเทคนิคง่ายๆของเชฟเรานี่อันนี้เขาเรียกว่าถ้าแบบของผมนี่คือเรียกตรงลักบี้เชฟขอแบบฝรั่งหน่อยอันนี้เขาเรียกเคอร์เนลนะไม่ใช่เป็นความหมายไม่ใช่เป็นครองนะก็เคอร์เนลก็คือเป็นลักษณะก็ลูกชิ้นอะอย่างกลมๆเนี่ยฝรั่งเขาก็เรียกคาเนลเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเฉพาะรูปปั้นลักบี้อย่างเดียวนะเป็นการเรียกสับภาษาอาหารสับภาษาอาหารที่เป็นสกู๊ปแบบนี้โดยใช้แบบว่าช้อน2อันใช่โอ้ยแล้วตอนนี้คุณผู้ชมฮะกลิ่นนี่คือมาเลยพอแบบทอดปุ๊บนี่หอมมากหอมเครื่องแกงด้วยโอเคก็ได้แล้วล่ะนี่นะฮะกรอบนอกนุ่มในแบบนี้เลยโอ้แล้วสีสวยเลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราก็มาลงจานได้ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือหัวปลีทอดกรอบของเรานะครับเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟใส่จานกันนะครับเอาละครับขั้นตอนการเสิร์ฟนะครับแน่นอนเลยอันนี้น้ำจิ้มถั่วลิสงของเรานะฮะในช่วงแรกนะครับเชฟเราเสิร์ฟยังไงครับหัวปลีทอดนะครับสมุนไพรของเรากรอบจริงเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเมนูหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบกับน้ำจิ้มถั่วลิสงนะครับ
แต่บอกได้เลยว่าอันนี้น่ากินแต่อาจจะไม่อยู่ท้องนะครับคุณผู้ชมครับเวลาทานนี่เลยครับผมแนะนำนี่ครับต้องทานคู่กับอันนี้เลยนะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหดูข้าวนุ่มมากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเม็ดแบบนี้เลยหลายคนถามผมมาว่าหุงยังไงหุงง่ายมากๆครับเชฟข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนนะครับขึ้นหม้อแบบนี้แล้วก็ข้าวดูนุ่มเป็นเม็ดแบบนี้เลยครับทานคู่กับอะไรก็อร่อยแล้ววันนี้เชฟทำเป็นหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบแบบนี้เพลินมากๆเลยนะครับ ฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่นะอย่าลืมทำตามกันนะครับและช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติกับเวิร์กช็อปมาฝากอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือเมนูวุ้นสังขยาไข่ค่ะต่อไปนะครับเป็นวุ้นสังขยาไข่เราใส่เป็นเกลือป่นเพิ่มไอโอดีนนะครับพวกอาหารไทยขนมไทยนะครับก็ส่วนมากก็ใช้เป็นใบเตยแล้วก็ขยำกับไข่อย่าใช้ใบเตยที่เอาไว้ไหว้พระให้มันจะเป็นเขียวใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนใครสนใจติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และโซเชียลมีเดียยิ่งศักดิ์ฟู้ดทุกช่องทางวุ้นนางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงประกอบอาชีพได้จริงค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์วุ้นนางเงือกนะคะที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆสร้างอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปทำง่ายกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าสังขยามันต้องใช้เวลาได้สูตรดีเทคนิคดีๆจากอาจารย์อย่างนี้ต้องลองไปทำขายนะคะรับรองขายดีแน่ๆเลยค่ะอาชีพนะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้นะครับวันนี้บอกได้เลยว่านำของดีๆนำของที่ดีต่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมเมนูสุขภาพเนี่ยฮิตติดเทรนด์มากๆเลยใครนะฮะไปไหนมาไหนเนี่ยกลับมาบ้านก็ต้องทำเมนูแบบอาหารเพื่อสุขภาพออกไปด้านนอกก็ต้องไปหาซื้อเมนูเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้นะฮะผมเลยมีเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากครับแต่ก่อนที่จะทำเมนูอร่อยๆกันนะฮะคุณผู้ชมแน่นอนเลยครับวัตถุดิบของเราก็ต้องดีมีคุณภาพและที่สำคัญเฮลตี้สุดๆนะครับถ้าพูดถึงวัตถุดิบหลักของชาวไทยของเรานะฮะขาดไม่ได้จริงๆนั่นก็คือข้าวสวยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมผมขอแนะนำเลยนี่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าข้าวห่อนี้พิเศษจริงๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์นะฮะคัดเลือกข้าวเจ้า5สายพันธุ์ที่อาจารย์บอกได้เลยว่าชื่นชอบที่สุดอร่อยที่สุดนะครับมาผสมในสัดส่วนที่โอ้โหเป็นสูตรลับเฉพาะเลยคุณผู้ชมครับเวลาหุงข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับข้าว1ส่วนนะครับน้ํา2ส่วนนะครับใส่เข้าไปในหม้อหุงข้าวนะครับจากนั้นเสียบปลั๊กกดสวิตช์นะครับปริ้งออกมาพอข้าวสุกนะครับโอ้โหข้าวของเราหุงขึ้นหม้อมากๆที่สําคัญนะข้าวยังเป็นเม็ดสวยงามอยู่เลยแล้วก็นุ่มสุดๆเลยครับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจนะอันนี้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ1ห่อแบบนี้1กกนะครับเราแพ็คให้อย่างดีซีลอย่างดีแพ็คเกจจิ้งหรูหราแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับขายเป็นแพ็คครับ4แพ็ค4กิโลนะครับเพียงแค่380บาทนะครับจากปกตินะ1ห่อ1กิโล115บาทนะฮะ4โลเนี่ย460บาทอันนี้เราลดให้เลยนะครับเหลือเพียงแค่380บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับได้ข้าวร้อนๆมาแล้วนะครับแต่จะอร่อยยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรามีกับข้าวอร่อยๆนะฮะและที่ขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมก็คืออันนี้เลยครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าอันนี้คือที่สุดของที่สุดจริงๆนะครับควรมีติดบ้านไว้ทุกบ้านเลยจริงๆ
เพราะว่ากุนเชียงของอาจารย์นะนอกจากจะเป็นทรงค็อกเทลแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนะฮะความอร่อยของเขาก็คือมีความหอมของกลิ่นหมูย่างเมืองตรังครับเวลากัดปุ๊บนะหูกลิ่นนี่คือแบบอบอวลอยู่ในปากเลยเหมือนเรานะครับไปกินหมูย่างเมืองตรังแบบต้นตำรับเลยนะฮะแต่อยู่ในรูปแบบกุนเชียงนะครับแล้วความสำคัญของเขาก็คืออะไรก็คือเขาดีต่อสุขภาพมากๆนะครับเพราะว่ากุนเชียงของอาจารย์นะฮะเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายเฮลตี้สุดๆเลยเวลาทานนะคุณผู้ชมได้กุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปนะครับแนะนำนะนำไปต้มก่อนครับพอต้มเสร็จปุ๊บนะกุนเชียงของเขาเนี่ยจะนุ่มมากๆเลยถามว่าทำไมเราแนะนำให้ต้มก่อนนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยกุนเชียงจะมีสัดส่วนของไขมันที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตัวนี้นะฮะเนื้อเยอะกว่ามันครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราทานเลยเนี่ยอาจจะแข็งได้เราเลยแนะนำให้นำไปต้มก่อนเขาจะได้มีความนุ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากต้มแล้วนะคุณผู้ชมจะเอาไปทำอะไรก็อร่อยเลยครับไม่ว่าจะเป็นทอดหรือเอาไปผัดหรือเอาไปยำทำได้หมดทุกประเภทอาหารเลยนะฮะเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพแบบนี้ห้ามพลาดนะครับสำหรับกุนเชียงของอาจารย์นะครับขายเป็นโปรโมชั่นเลยนะฮะ1แพ็ค300กรัมแบบนี้นะครับราคาปกติ175บาทแต่ว่าถ้าซื้อ3ห่อนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษครับ3ห่อแบบนี้เกือบ1กิโลนะครับเพียงแค่450บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศเลยล่ะครับทั้งข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมน่ากินน่าอร่อยแบบนี้ถ้าอยากรู้นะฮะว่าสั่งยังไงนี่เลยครับไม่ยากนะฮะสั่งได้ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้เลยนะครับหรือว่า QR code นะฮะสามารถสแกนได้เลยหรือถ้าใครสแกนไม่ทันนะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ถ่ายปุ๊บแล้วค่อยไปสแกนสั่งซื้อตามหลังได้นะครับหรือว่าถ้าใครนะฮะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อทางโทรศัพท์โทรมาได้นะครับ026827644นะครับหรือว่าเบอร์มือถือก็มีนะฮะ0922658968นะครับติดต่อกันมาได้เลยนะครับตามสัญญานะครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามีทั้งข้าวนะครับแล้วก็มีทั้งกุนเชียงเรียบร้อยแล้วมาดูกันนะครับว่าเราทำเมนูอะไรได้บ้างนะครับน่าอร่อยทุกเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชไข่ดาวกุนเชียงนะครับข้าวมันไก่คลีนก็ทำได้นะครับเรียกได้ว่ามีวัตถุดิบคุณภาพแบบนี้จะทำเมนูสุขภาพแบบไหนก็น่ากินน่าอร่อยทุกเมนูเลยแหละครับคุณผู้ชมดูอยู่นะอย่าลืมสั่งซื้อนะครับสั่งได้ทุกแอปพลิเคชันเลยหรือว่าจะสแกน QR code หรือว่าโทรตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะฮะรายการคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้คุกกิ้งกูรูขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้ววันนี้มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับเป็นเมนูสายสุขภาพเลยนะครับกับเมนูมะเขือม่วงย่างกับสลัดผลไม้น่ากินจริงๆครับคุณผู้ชมขนมที่ขายดีมากๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับกล่องสีแดงกระป๋องสีแดงแบบนี้นะครับคือรสต้นตำรับนะครับขอแนะนำนะฮะคุณผู้ชมกระป๋องสีขาวแบบนี้นะครับก็คือฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยครับตอนนี้เป็นฟรุตเค้กกล่องสีเขียวแบบนี้นะฮะกระป๋องสีเขียวเป็นรสอิงลิชฟรุตเค้กครับใครที่เป็นทุเรียนเลเวอร์นี่ห้ามพลาดจริงๆนะครับนี่เลยฮะเค้กทุเรียนนะฮะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าเหมือนยกทุเรียนหมอนทองทั้งต้นมาใส่ในกระป๋องแบบนี้เลยนะครับ